ตั้งแต่เกิดขอทูลเธออยู่เหนือชีวาขอรับใช้พี่น้องชาวประชานี่คือวาจาของพรรคเพื่อแผ่นดินจะพัฒนาพาชาติยาวไกลรวมแรงร่วมใจไปทั่วท้องถิ่นประชาราษฎร์ที่แหล่งทำกินสวัสดีครับพรรคเพื่อแผ่นดินมีนโยบายเป็นมิตรกับทุกคนทุกพรรคศัตรูที่ร้ายกาจคือความยากจนของประชาชนเราขอทำงานเพื่อปากท้องของประชาชนผมชาญชัยชัยรุ่งเรืองในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดินที่มาร่วมรัฐบาลเป็นหนึ่งในรัฐบาลรับผิดชอบในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผมขอกราบเรียนพี่น้องประชาชนด้วยความเคารพว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเป็นกระทรวงหลัก1ใน5ของกระทรวงเศรษฐกิจและเป็นกระทรวงที่สร้างคนสร้างงานสร้างเงินสร้างรายได้ให้แก่ประเทศชาติอยากจะเรียนว่าในรอบ9เดือนที่เข้ามาทำหน้าที่จึงได้กำหนดเรื่องเร่งด่วนเรื่องแรกก็คือการฟื้นความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนในประเทศและต่างประเทศโดยประกาศในปี2552เป็นปีแห่งการลงทุนในส่วนประการที่2ก็คือดำเนินการมาตรการพิเศษเรื่องการลงทุนโดยให้เพิ่มสิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนและนโยบายที่เกี่ยวเนื่องปรับปรุงหลักเกณฑ์และการส่งเสริมการลงทุนแล้วก็ดำเนินมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันในประเทศและต่างประเทศการพัฒนาเร่งด่วนนี้เราก็จะเป็นการสร้างงานให้คนมีงานทำมีการอบรมเพิ่มขีดความรู้ความสามารถให้มากขึ้นแล้วก็มีแผนของการรองรับการที่จะไม่ตกงานและสิ่งที่เราทำให้กับชุมชนให้ผู้มีรายได้น้อยรายได้ต่ำกว่า10,000 บาทถึง 15,000 บาทมีบ้านอยู่เป็นของตนเองโดยกำหนดให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์เข้าร่วมโครงการจะเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยหรือจะเป็นลูกจ้างบริษัทพนักงานก็เข้าร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการผ่อนส่งระยะยาว30ปีดอกเบี้ยต่ำอีกเรื่องนึงก็คือการส่งเสริมอาชีพผมได้กำหนดนโยบายให้กับ SME Bank เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME เรื่อง OTOP หรือผู้ที่อยากจะมีงานทำไม่มีเงินก็มีงานทำโดยการเข้าโครงการกู้ยืมเงิน 50,000 บาทจาก SME Bank โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเช่นโครงการขายก๋วยเตี๋ยวโครงการขาหมูเจ้าสัวและโครงการผัดหมี่โคราชโครงการผัดไทยหรือโครงการเปิดร้านอาหารขนาดเล็กเปิดร้านซ่อมเครื่องยนต์จักรยานยนต์เปิดร้านตัดผมหรืออื่นๆซึ่งเป็นอาชีพที่ลงทุนไม่สูง 50,000 บาทถึง 500,000 บาทเข้าร่วมโครงการนี้จะได้มีเงินไปลงทุนและจะได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับผู้ประกอบการขายอาหารจะเป็นในประเทศก็ดีครับก็จะได้รับการสนับสนุนวงเงินถึง40ล้านบาทหรือผู้ประกอบการที่ไปลงทุนในต่างประเทศซึ่งขณะนี้ลงทุนถึง 1,170 รายในต่างประเทศเราก็จะมีวงเงิน
กู้ยืมดอกเบี้ยต่ำโดยซื้อผักซื้อวัสดุอุปกรณ์จากประเทศไทยส่งไปต่างประเทศในวงเงินถึง40ล้านบาทเช่นเดียวกันและก็ขอเรียนว่าสามารถสร้างรายได้นำเงินเข้าประเทศถึง700,000 กว่าล้านบาทในปีที่ผ่านมาครับเพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันนี้ถ้าหากว่าจะพูดองค์รวมทั้งหมดของการทำงานเราได้รถโชว์ในหลายประเทศเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหลายประเทศเรามีตัวเลขที่นักลงทุนจากต่างประเทศจะมาร่วมทุนกับนักลงทุนในประเทศไทยเป็นวงเงินถึง 220,000 ล้านและมีเป้าหมายในปี2553นั่นก็คือเราจะทำให้ประเทศของเราเป็นศูนย์กลางการผลิตเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของเอเชียต่อไปครับที่ฉันร้อยตีหญิงระนองรักสุวรรณชวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะดิฉันเองเนี่ยมีโครงการหลายโครงการมากเลยไม่ว่าจะเป็นปี52หรือปี53ก็ตามนะคะโครงการที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดก็คือโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพราะว่าหนึ่งเนี่ยกระทรวง ICT เนี่ยนะคะเราได้ทราบจากสถิติมาว่า 50% ของประชากรคนไทยนะคะจะต้องได้เรียนรู้ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตให้ได้นะคะดิฉันเองมั่นใจมากว่าในปี53นี้ต้องทำได้แน่นอนตอนนี้นะคะเรามีเป้าหมายว่าเราจะทำอินเทอร์เน็ตสู่ชุมชนเนี่ยให้ได้ครบทุกอำเภอในปี53และปี52เนี่ยเราทำได้แล้ว200กว่าอำเภอแล้วก็ครบทุก75จังหวัดนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ฉันคิดว่าไม่อยากให้การเทคโนโลยีเนี่ยกระจุกอยู่ในตัวเมืองอยากจะให้กระจายไปสู่ภูมิภาคทุกภาคเลยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะและให้ครบทั่วประเทศให้ได้ภายในปี53ส่วนโครงการอีกอันนึงที่ดิฉันคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนคนไทยทุกท่านมากที่สุดก็คือการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตนะคะหรือที่เราเรียกว่า ISOC นะคะเรามีในเรื่องของการความมั่นคงก็ดีนะคะอินเทอร์เน็ตทางออนไลน์ในเรื่องเกี่ยวกับการพนันก็ดีหรือว่าในเรื่องของวัฒนธรรมและศีลธรรมสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในบนโลกออนไลน์อันนี้นะคะเรามีให้ท่านรับแจ้งเหตุได้ทางออนไลน์call center 1212หรือในเว็บไซต์ mict.go.th นะคะอีกอันหนึ่งที่เป็นฮือฮามากอยู่ในตอนนี้ก็คือโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค 3G ในประเทศไทยเนี่ยดิฉันเนี่ยรับประกันได้เลยว่า3 ธันวา 2552กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่านจะได้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค 3G อย่างแน่นอนขอให้ท่านรอรับได้เลยว่ากลางเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะประมาณวันที่20เนี่ยเราจะเปิดให้ท่านทดลองใช้บริการก่อนและเราจะมีในเรื่องของแกรนด์โอเพนนิ่งในวันที่3ธันวาท่านไม่ต้องกลัวค่ะเราในเรื่องเทคโนโลยีเราพยายามที่จะพัฒนาและก็ไม่ให้ด้อยพัฒนาไปกว่าประเทศอื่นเด็ดขาดอีกเรื่องนึงนะคะที่เราได้ประชุมอาเซียนกันมาเนี่ยท่านสัทธาทุกท่านสดับจับฟังท่านจะเห็นว่าในเรื่องของการซ้อมแผนการเตือนภัยนะคะจะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านอ่าวไทยก็ดีหรือว่าทางอันดามันก็ดีนะคะต่างประเทศในประเทศของอาเซียนที่เรามาประชุมกันเนี่ยนะคะเราคำนึงถึงในเรื่องนี้มากที่สุดเลยเรามีศูนย์เตือนภัยหรือระบบการป้องกันในนี้ให้ท่านทราบเป็นไม่ว่าจะเป็นเสียงเตือนภัยหรือว่าทางวิทยุก็ดีนะคะหรือว่าทางเสียงตามสายนะคะหรือว่าศูนย์เตือนภัยก็ดีเรามีทุกอย่างเลยนะคะสำหรับอีกงานหนึ่งนะคะไปรษณีย์กรมไปรษณีย์บริษัทไปรษณีย์แห่งประเทศไทยนะคะที่ทำให้ส่งความสุขให้กับประชาชนทั่วประเทศก็คือการตั้งชื่อมีแพนด้าและเราก็ได้มาแล้วนะคะก็คือหลินปิงนะคะหลินปิงนั้นเนี่ยเป็นหมีแพนด้าที่น่ารักมากจนกระทั่งทุกวันนี้นะคะแล้วก็ไปรษณีย์เนี่ยจะมีการปรับโฉมใหม่นะคะคือการให้บริการอย่างรวดเร็วแล้วก็ถึงมือผู้รับตามกำหนดแล้วก็จะมีในเรื่องของอร่อยทั่วไทยนะคะท่านสามารถสั่งอาหารอร่อยทั่วไทยได้1545เขาก็จะมีรายการให้ท่านเลือกเยอะแยะมากมายนะคะรายการก็เกือบร้อยกว่าชนิดดิฉันก็คงต้องขอขอบคุณนะคะว่าประชาชนคนไทยเนี่ย
ในนามของพรรคเพื่อแผ่นดินสิ่งที่ฉันพูดมาทุกเรื่องนั้นเนี่ยจะถึงมือประชาชนทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ICT ชุมชนนั้นเนี่ยนะคะถึงรากหญ้าแน่นอนแล้วคนที่ได้ใช้ ICT ชุมชนนั้นเนี่ยตั้งแต่ยุวชนเยาวชนนักเรียนหรือวัยทำงานตลอดจนผู้สูงอายุนะคะท่านจะได้รู้ว่าโลกออนไลน์และได้สัมผัสจริงๆว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะและเทคโนโลยีนั้นเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดเลยนะคะเราจะเอาเทคโนโลยีเนี่ยสู่ถึงประชาชนรากหญ้าให้ได้นะคะแล้วเป็นความตั้งใจของพรรคเพื่อแผ่นดินและก็ในนามของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะตัวนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าหวังว่าไม่นานนี้นะคะอีก500กว่าอำเภอนั้นเนี่ยท่านจะมี ICT ชุมชนเต็มทุกอำเภอของประเทศไทยค่ะถ้าพูดถึงกระทรวงการคลังซึ่งผมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอยู่นะครับในแพทย์พิธีชัยนรงค์รัตน์ซึ่งก็ปัจจุบันนี้เป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดินก็เรียนว่าในส่วนของกรมธนารักษ์เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่ดินนะครับของกรมธนารักษ์คือที่ราชพัสดุซึ่งเรามีทั่วประเทศ 12.5 ล้านไร่เนี่ยเราก็จะนำมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนโดยเป็นลักษณะเช่าในราคาที่ถูกซึ่งปัจจุบันได้ทำไปแล้ว 150,000 ไร่ครับสำหรับของกรมสัมปทานมิตรนั้นเรื่องเด่นๆที่ทางผมกำกับดูแลและได้มอบนโยบายและทำไปแล้วคือเรื่องของเหล้าบุหรี่นะครับเรามีโครงการในรณรงค์การปราบปรามบุหรี่เถื่อนเหล้าเถื่อนทั่วประเทศอย่างมากมายซึ่งจะทำให้การจัดเก็บรายได้หรือเก็บภาษีสัมปทานมิตรได้ดีขึ้นอีกทั้งเรื่องของการดูแลเรื่องของสถานขายเหล้าต่างๆรอบสถานศึกษาซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งพ่อแม่พี่น้องทุกคนผู้ปกครองเป็นห่วงนะครับว่านักเรียนนักศึกษาแล้วเนี่ยสามารถซื้อหาสุรายาสูบได้ใกล้สถานศึกษาเป็นอย่างมากซึ่งตอนนี้ก็ให้นโยบายไปเรื่องการออกใบอนุญาตที่ค่อนข้างจะเข้มงวดแล้วการดูแลความเหมาะสมในการให้มีการอนุญาตขายเหล้าหรือบุหรี่เบียร์ต่างๆหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล้าปั่นหน้าวัดหน้าโรงเรียนหน้าอะไรต่างๆมากมายทั่วประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายทางของกรมสรรพสามิตส่วนกรมบัญชีกลางนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของบัญชีการเบิกจ่ายงบไทยเข้มแข็งงบลงทุนต่างๆทั่วประเทศหลายล้านล้านบาทนะครับเราก็พยายามจะเร่งรัดการเบิกจ่ายทำการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นธรรมให้โปร่งใสให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพแล้วก็ให้มีการเบิกจ่ายเงินลงไปในระดับพื้นที่เนี่ยเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ทำให้เกิดการจ้างงานคนมีงานทำเพิ่มขึ้นนั่นก็คือเรื่องของกรมบัญชีกลางสำหรับ2ธนาคารนั้นเรื่องหลักๆเด่นๆคือเรื่องของการปล่อยเงินกู้ให้กับสถาบันการเงินเพราะทางเราเองก็มีการอัดฉีดเม็ดเงินใหม่นะครับให้กับทางธนาคาร2แห่งนี้โดย Exim Bank ซึ่งดูแลการส่งออกเนี่ยก็กระทรวงการคลังได้มีการเพิ่มทุนภายใต้งบไทยเข้มแข็งไปแล้ว 5,000 ล้านนะครับและของแบงก์อิสลามของประเทศไทยแล้วก็จะมีการเพิ่มทุนให้ภายในเดือน2เดือนนี้อีกประมาณ 6,000 ล้านทั้งหมด 11,000 ล้านนี่ก็จะเป็นเม็ดเงินใหม่ที่จะทำให้เกิดสินเชื่อต่างๆมากมายสำหรับด้านภาษีนั้นนะครับก็เรียนว่าในการขึ้นภาษีเนี่ยเราก็มีเรื่องของภาษีเหล้าเบียร์บุหรี่ยาสูบซึ่งนโยบายรัฐบาลเราต้องการควบคุมการบริโภคแล้วก็ต้องการพยายามให้เยาวชนหน้าใหม่เนี่ยเข้าถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้น้อยลงแต่ยังไงก็แล้วแต่รัฐบาลเราก็ได้มีการลดภาษีซึ่งหลายปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้ทำนะครับซึ่งการลดภาษีนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอร์เครื่องปรับอากาศแล้วก็ธุรกิจสปาเนี่ยซึ่งเราก็ยกเว้นภาษีเลยนะครับจาก 10-15% เหลือ0เนี่ยก็ทำให้เครื่องปรับอากาศทั่วประเทศปัจจุบันเนี่ยราคาถูกลงนะฮะแล้วการบริการสปาต่างๆทั่วประเทศก็ราคาลดลงอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่คงไม่แพ้กันคือเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับเรื่องของบ้านมั่นคงนั้นเป็นโครงการที่ดีนะครับเราปรับสลัมทั่วประเทศเนี่ยให้มาเป็นที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นบ้านเป็นหลังๆมีตึกเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทำให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนแออัดต่างๆนั้นดีขึ้นปัจจุบันนี้ก็ทำไปหลายโครงการทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดร่วมกับทางผอ.ช.กระทรวงพัฒนาสังคมมั่นคงมนุษย์นะครับเรามีที่ดินกรมธนารักษ์หลายแปลงที่เป็นสลัมอยู่แล้วก็ปรับนำงบประมาณต่างๆที่รัฐบาลให้มานั้นเนี่ยมาปรับให้เป็นบ้านมั่นคงบ้านที่อยู่แล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งครม.เพิ่งอนุมัติไปทั้งหมด 3,000 ล้านบาทของปีที่จะถึงนี้ซึ่งก็จะคงจะกระจายไปทั่วประเทศในการที่จะทำบ้านมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามชุมชนในอ่างหรือสลัมจะเทิดทายองค์ราชันยึดมั่นสา
่ว่า